เข้าเดือนรอมฎอนได้1แต้มกลับบ้านพอใจไหมครับก็เหมือนที่บอกนะครับเกมเรามาเยือนนะมันเป็นเกมที่ยากแล้วก็หาดใหญ่เขาก็เล่นได้ดีด้วยครับที่บอกแล้วว่าในเกมของโซนภาคใต้เนี่ยมันไม่มีทีมไหนที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่โพซิชันนี้แล้วคุณจะเป็นผู้ชนะนะแล้วก็เราบอกแล้วว่าเอาเวเนี่ยเราเอาโบนัสถ้า3แต้มคือบิ๊กโบนัสครับวันนี้เด็กจากครึ่งแรกแล้วก็ปรับมาสู่ครึ่งหลังสู่เกมอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้ดีแล้วก็เล่นได้แข็งแกร่งนะเล่นได้ดีด้วยนะครับพี่ก็พอใจกับฟอร์มนะแล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับเราต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงกว่านี้นะก็น้องๆทุกคนก็เต็มที่วันนี้นะครับด้วยสภาพอากาศที่ร้อนมากแล้วสามารถบี้เอาคืนแล้วก็มีลุ้นที่จะได้ประตูเพิ่มได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับ